หนังเปิดเรื่องมาที่แดนนี่นายตำรวจสายสืบที่กำลังเข้ารับการบำบัดทางจิตจากเหตุการณ์ที่ลูกสาวของเขาถูกลักพาตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนักจิตวิทยาต้องประเมินว่าเขาจะพร้อมสำหรับการกลับมาเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งหรือเปล่าเพราะการสูญเสียลูกไปมันกระทบใจเขามากทั้งที่จับตัวคนร้ายได้แต่คนร้ายกลับให้การว่าจำอะไรไม่ได้เลยเขาก็เลยไม่รู้นะครับว่าลูกสาวอยู่ที่ไหนหรือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าสุดท้ายแล้วแดนนี่ก็ได้กลับไปทำงานกับนิกคู่หูของเขาซึ่งตอนนี้ทางตำรวจก็มีคดีปล้นธนาคารแปลกๆเกิดขึ้นในเมืองเพราะว่าโจรเอาแต่กล่องนิรภัยหมายเลข23ไปแค่กล่องเดียวโดยไม่สนใจเงินทองเลยและระหว่างที่ซุ่มดูผู้ต้องสงสัยนะครับแดนนี่ก็รู้สึกคุ้นๆกับชายคนหนึ่งที่เดินเข้าไปนั่งบนมานั่งแล้วก็มีหญิงสาวมานั่งข้างๆชายปริศนาจ้องตาเธอและพูดว่าวันนี้อากาศร้อนมากจากนั้นเขาก็เดินไปหายามและพูดต่อว่าวันนี้แดดออกดีนะทำให้แดนนี่คิดว่านะครับมันคือรหัสลับยามคือผู้เดียวกันกับคนร้ายเขาก็เลยรีบลงจากรถตามชายคนนั้นไปสวนกับผู้หญิงที่ดูสติหลุดที่เอาแต่พูดว่าวันนี้อากาศร้อนมากเหมือนเธอโดนสะกดจิตแล้วก็เริ่มถอดเสื้อผ้าออกกลางถนนต่อมาแดนนี่ก็เข้าไปบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะเข้ามาเอากล่องนิรภัยหมายเลข23และปรากฏว่าในกล่องก็คือรูปลูกสาวของเขาเองใต้รูปเขียนว่าให้ตามหาเล็บเดลเลนแล้วตอนนั้นเองชายผู้ต้องสงสัยก็เดินเข้ามาในธนาคารนะครับแล้วการปล้นแบบอุกอาจก็ได้เกิดขึ้นหนึ่งในคนร้ายเข้ามาเอากล่องแดนนี่โดนยิงล้มลงไปกับพื้นโชคดีที่เขาใส่เสื้อกลอกเขารีบวิ่งตามออกไปคนร้ายก็ขับรถหนีแต่รถก็ได้พลิกคว่ำจนคนร้ายตายคาที่นะครับจากนั้นชายปริศนาก็เดินมาเอากล่องแล้วก็ทำการวางระเบิดทำลายหลักฐานทิ้งแล้วพวกตำรวจกับแดนนี่ก็ออกตามล่าชายปริศนาไปจนถึงด่านฟ้าชายคนนั้นพูดใส่ตำรวจว่าเราจับผิดคนแล้วแล้วอยู่ดีๆนะครับพวกตำรวจก็หันเอาปืนเข้าใส่แดนนี่เขาอึ้งมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยหยิบรูปลูกสาวออกมาชายปริศนาเปิดกล่องดูเห็นว่ากล่องว่างเปล่าก็เลยขอรูปคืนแดนนี่ก็ยังไม่ได้ทันสักถามอะไรต่อนะครับนิกก็ตามขึ้นมาแล้วตำรวจ2คนที่โดนสะกดจิตก็หันปืนเข้ายิงกันเองชายปริศนาก็อาศัยจังหวะนั้นหนีไปแดนนี่นะครับก็ยังคาใจเรื่องนี้มากพอลูกน้องของชายปริศนาที่ตำรวจจับไว้ได้ก็อ้างว่าจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับคนที่ลักพาตัวลูกของเขาไปพูดไม่มีผิดเขาเชื่อว่ามันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันแน่ๆเขาก็เลยเริ่มสืบเรื่องนี้ระหว่างนั้นนิกก็บอกว่ามีสายโทรมาแจ้งเรื่องการปล้นธนาคารอีกแล้วแต่พอตามรอยดูสายนั้นโทรมาจากร้านดูดวงของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไดอาน่าแดนนี่ก็เลยไปที่นั่นทันทีและพอไปถึงก็เห็นไดอาน่ากำลังสะกดจิตลูกค้าคนหนึ่งอยู่ไดอาน่าขอให้ลูกค้าออกไปก่อนแต่ลูกค้าคนนี้สนิทกับเธอมากนะครับเขาก็เลยนั่งเฝ้าอยู่หน้าร้านด้วยความเป็นห่วงแดนนี่บอกเธอว่าทางตำรวจนะรู้แล้วว่าเธอเป็นคนโทรแจ้งเรื่องการปล้นธนาคารแล้วเธอเกี่ยวข้องกับคนชื่อเล็บเดนเลวยังไงซึ่งเล็บนะครับก็คือชายปริศนานักสะกดจิตแล้วก็เป็นชื่อที่เขียนไว้ใต้รูปลูกสาวของเขาด้วยแต่ทว่านะครับไดอาน่าก็ไม่ตอบอะไรเธอรีบไล่เขาออกจากร้านด้วยความหวาดกลัวแล้วจู่ๆลูกค้าของเธอก็ขับรถพุ่งเข้ามาในร้านพร้อมกับฝากข้อความว่าเล็บจะไม่หยุดแน่จากนั้นก็ได้ฆ่าตัวตายไปแล้วไดอาน่านะครับก็ได้เข้ามาช่วยสืบและอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของการสะกดจิตซึ่งเลฟชำนาญมากเธอเองก็ทำเป็นเหมือนกันตอนแรกนิกก็ไม่เชื่อนะครับไดอาน่าก็เลยสะกดจิตเขาแบบง่ายๆให้นิกเดินออกมาข้างนอกร้านจนแดนนี่อึ้งไปอีกรอบหนึ่งเธอบอกว่าเธอเคยลองสะกดจิตเลฟแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลไดอาน่าได้เล่าย้อนกลับไปว่าเธอเคยทำเงินได้จากการทายไพ่ทาโร่แล้ววันหนึ่งก็มีคนใส่สูท2คนมาทาบทามให้เข้าร่วมกับโครงการดิวิชั่นที่เป็นโครงการของรัฐบาลโครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป้าประสงค์ทางการเมืองเล็บนั้นเป็นตำนานของนักสะกดจิตแต่เขาก็ได้แปรพักทางดิวิชั่นก็เลยขังเขาไว้แต่เขาก็หนีออกมาได้ตอนนี้คนที่รู้ว่าเล็บยังมีชีวิตอยู่จะไม่ปลอดภัยอีกแล้วรวมทั้งตัวเธอด้วยแล้วนิกก็ได้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับอาการโดนสะกดจิตเรียบร้อยแล้วไดอาน่าไม่สามารถแก้ได้นะครับเพราะพลังของเธอไม่มากพอแดนนี่ก็เลยต้องยิงเพื่อนที่ขา2คู่หูต่อสู้กันและนิกก็จะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะทำตามคำสั่งสำเร็จแม้ว่าแดนนี่จะพยายามเตือนสติเขาก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ผลสุดท้ายไดอาน่าก็ต้องยิงนิกให้ตายเพื่อเป็นการปลดปล่อยนิกจากการสะกดจิต
แล้วตอนนี้นะครับทั้งแดนนี่และไดอาน่าก็ต้องพากันหนีเขาตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าเพื่อนสนิทเขาบอกไดอาน่าเรื่องลูกสาวที่หายไปและมันก็เชื่อมโยงกับเลฟด้วยเขาเชื่อว่าลูกอาจจะยังมีชีวิตอยู่ระหว่างนั้นนะครับนายอำเภอก็เดินเข้ามาในบาร์พอเห็นทั้งสองคนก็จำได้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนายอำเภอกำลังจะจับปืนนะครับแต่ไดอาน่าก็ได้สะกดจิตให้เขาแจ้งไปทางหน่วยว่าทั้งสองคนไปอีกทางหนึ่งแต่ทว่าทางวิทยุตอบกลับมาเป็นเสียงของเลฟว่าเขาตามมาถึงบาร์แล้วดันนี่ก็เลยต้องใช้แผนล่อนะครับทุกคนหันมาวิ่งตามเขาตอนนั้นดันนี่เห็นภาพหลอนแปลกทุกอย่างบิดเบี้ยวกับหัวกับหางไปหมดโชคดีที่ไดอาน่ามาช่วยได้ทันแล้วทั้งสองคนก็รีบขับรถหนีออกมาจากเมืองระหว่างทางไดอาน่าก็เริ่มอธิบายว่าภาพที่แดนนี่เห็นน่ะนักสะกดจิตจะสร้างขึ้นมาให้เราเห็นตามที่มันต้องการแต่แดนนี่มีม่านกันพลังจิตโดยปกติแล้วจิตสำนึกของเราจะสร้างอุปสรรคในการเข้าถึงตัวอยู่แล้วนักสะกดจิตจะพยายามหากุญแจไขให้เจอแต่กุญแจของแดนนี่มันอยู่ลึกลงไปจนนักสะกดจิตเข้าไม่ถึงต่อมาไดอาน่าก็ได้พาเขามาหาอดีตหัวหน้าหน่วยดิวิชั่นเพื่อขอความช่วยเหลือเธอรู้ว่ามีโครงการลับชื่อว่าโดมิโนที่สร้างสิ่งควบคุมนักสะกดจิตทุกคนแต่กลายเป็นว่าเลฟได้ขโมยมันไปแล้วแถมยังลบความทรงจำตัวเองออกเพื่อกบเกลื่อนล่องลอยและทิ้งคำใบ้ให้ตัวเองฟื้นฟูความทรงจำเอาไว้ด้วยและที่เลฟปล้นธนาคารก็เพื่อตามหาความทรงจำของตัวเองนั่นเองระหว่างที่อธิบายอยู่นะครับไดอาน่าก็ได้เข้าไปใกล้หัวหน้าเก่าแล้วก็รู้ว่าเขาคนนี้แหละคือเลฟตัวจริงเธอก็เลยบอกให้แดนนี่วิ่งหนีพอทั้งสองคนออกมาจากบ้านคนทั้งเมืองก็เหมือนโดนสะกดจิตให้เข้ามาลุมพวกเขาเอาไว้แถมแดนนี่ยังเห็นภาพของเมืองบิดเบี้ยวถล่มพังเสียหายไดอาน่าต้องคอยเตือนว่ามันไม่ใช่ความจริงสุดท้ายพวกเขาก็หนีไม่รอดนะครับโดนตำรวจกับคนทั้งเมืองล้อมเอาไว้เลฟเดินเข้ามาหาพวกเขาชายทั้งสองคนมองตากันและก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแดนนี่จะสะกดจิตกลับได้ทำให้ตำรวจหันไปเจาะปืนใส่เลฟแทนแม้แต่ตัวไดอาน่าเองนะครับก็ไม่รู้ว่าแดนนี่สามารถสะกดจิตได้ยังไงเพราะมันต้องใช้มากกว่าพลังธรรมชาติทั้งสองคนก็เลยมาหาลิเวอร์ชายอีกคนหนึ่งที่เคยช่วยไดอาน่าหนีออกมาจากดิวิชั่นลิเวอร์เลยเจาะข้อมูลหาว่าที่จริงแล้วแดนนี่เป็นใครกันแน่แล้วก็พบว่าภรรยาของเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของดิวิชั่นตำแหน่งที่อยู่ถูกเข้ารหัสเอาไว้ต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงถึงจะเจาะข้อมูลได้ระหว่างที่นั่งรอแดนนี่ก็คิดมากนะครับเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าภรรยาของเขาจะโกหกหลอกลวงเขามาโดยตลอดต่อมาเลฟก็ได้โทรเข้ามาพยายามสะกดจิตเขาให้ฆ่าไดอาน่าเขาพยายามต่อต้านนะครับแต่ก็เผลอหยิบกรรไกรไปถือไว้ในมือไดอาน่ารู้ทันทีว่าเขาโดนเข้าถึงแล้วเธอพยายามช่วยและขอให้เขาเชื่อใจเธอจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันจนหลับไปพอตกดึกแดนนี่ก็ได้ตื่นขึ้นมาเขาแอบเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ของลิเวอร์แล้วก็พบว่าที่จริงภรรยาของเขาก็คือไดอาน่านั่นเองไม่ใช่ผู้หญิงในรูปถ่ายที่เขาหยิบขึ้นมาดูบ่อยๆเขาลองใส่ชื่อลูกสาวดูก็ปรากฏว่าลูกของเขามีความสามารถสะกดจิตขั้นสูงมีนามแฝงว่าโดมิโนซึ่งพวกดิวิชั่นเห็นว่าลูกของเขาเป็นอาวุธลับอันทรงพลังแล้วไดอาน่านะครับก็ได้เข้ามาเฉลยว่าดิวิชั่นอยากจะฝึกให้ลูกสาวของพวกเขาเป็นนักสะกดจิตระดับโลกและทำงานให้รัฐบาลแดนนี่ก็เลยเอาลูกสาวไปซ่อนให้พ้นจากคนพวกนี้มานานหลายปีแล้วจากนั้นก็ได้รีเซ็ตตัวเองจนจำอะไรไม่ได้แล้วหนังก็ยิ่งหักมุมไปกว่านั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วแดนนี่ถูกจับสอบสวนอยู่ในห้องที่มีแต่พวกดิวิชั่นอยู่เต็มไปหมดไม่เว้นแม้แต่ไดอาน่าที่เป็นพวกเดียวกับพวกนั้นด้วยและเลฟที่พวกเรากำลังตามหาอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครมันคือชื่อที่แดนนี่เขียนไว้เองและชายปริศนาคนนั้นก็ไม่ใช่เลฟเขาเป็นหัวหน้าโครงการต่างหากคือทุกคนหลอกให้เขาเข้าใจผิดปั้นแต่งเรื่องเพื่อจะเข้าถึงจิตใจของเขานะครับเพื่อดูว่าลูกสาวของเขาว่าอยู่ที่ไหนจะได้ไปจับตัวกลับมานั่นเองและพอแดนนี่วิ่งออกมาจากห้องก็พบว่าทุกอย่างเป็นการจัดฉากทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธนาคารบ้านเรือนร้านไพ่ทาโร่ไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยและสถานการณ์นี้ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้ว12ครั้งแล้วทุกครั้งที่ดิวิชั่นเกือบจะได้คำตอบแดนนี่ก็จะรู้ตัวก่อนเสมอและครั้งนี้เขาก็ถูกจับกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วพอไดอาน่าเข้ามาในห้องแดนนี่ก็ถามเธอว่ามันมีอะไรจริงบ้างเธอก็บอกว่าเธอรักเขาเป็นเรื่องจริงแต่เราแค่วางอนาคตของลูกก็ต่างกันเธอพยายามกล่อมว่าลูกมีพลังเกินกว่าจะอยู่คนเดียวได้แดนนี่ก็เลยไล่เธอให้ไปลงนรกซะเขาจะไม่ยอมบอกเด็ดขาดว่าลูกอยู่ที่ไหนแดนน่าก็โกรธมากนะครับสั่งรีเซ็ตสมองของแดนนี่ให้กลับไปอยู่ในวันที่ลูกหายตัวไปอีกครั้งพอแดนนี่ตื่นขึ้นมาก็เป็นฉากแรกที่เราเห็นในหนังที่เขานั่งอยู่กับนักจิตบำบัดที่ห้องมีแสงแดดซึ่งจริงๆแล้วคือใช้ตัวแสดงแล้วก็อยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมมืด
ต่อมาก็เป็นฉากของนิกนะครับภาพมันบิดเบือนไปหลายอย่างมากแดนนี่ก็ทำเหมือนเดิมคือเซตฉากปล้นแดนนี่นั่งดูกล้องเขียนบางอย่างลงในสมุดบันทึกแล้วก็เดินไปเข้าฉากที่เป็นธนาคารแต่ครั้งนี้เขาเดินหายไปจากกล้องและขโมยรถแดนน่าเข้ามาขวางด้วยการสะกดจิตแต่เขาก็ได้ต่อสู้และขับรถหนีออกมาจนได้และสิ่งที่เขาเขียนในสมุดบันทึกว่าเลฟเลนเดลอ่ะความจริงไม่ใช่ชื่อคนแต่เป็นสถานที่และมีเจ้าของฟาร์ม2คนเป็นเจ้าของซึ่งทั้ง2คนก็เป็นพ่อแม่บุญธรรมของเขาเองแดนนี่เข้ามาในบ้านเจอกองโดมิโนที่ลูกสาวต่อเอาไว้เพื่อรอเขากลับมาหาพอ2พ่อลูกเจอหน้ากันก็ดีใจรีบโผล่เขากอดกันทันทีส่วนพวกดิวิชั่นนะครับก็ตามมาอย่างรวดเร็วพร้อมอาวุธครบมือ2ตายายโดนยิงตายคาที่แดนนี่เดินออกมาและให้ลูกสาวออกมาด้วยแดนน่ารีบเข้าไปก่อนและจะพาลูกกลับไปแต่ลูกสาวก็บอกว่าเราจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากคนพวกนี้จะช่วยกันสู้และพอเด็กน้อยหันไปมองทุกคนถึงเพิ่งรู้ว่ากำลังติดอยู่ในโครงสร้างที่เธอสร้างขึ้นมามันคือแผนซ้อนแผนของแดนนี่นะครับและพวกดิวิชั่นก็เริ่มยิงกันเองหนูน้อยบอกให้แม่หลับตาเพื่อจะพาแม่กลับบ้านแดนน่าก็ทำตามระหว่างนั้นภาพจริงก็ปรากฏขึ้นมาทุกคนอยู่ในฉากพ่อแม่ของแดนนี่ยังไม่ตายกำลังช่วยไล่เก็บพวกดิวิชั่นให้ชายปริศนาตกใจมากพยายามจะยิงสองแม่ลูกแต่ก็โดนเด็กน้อยสะกดจิตให้ยิงตัวเองไปหลายนัดแดนน่าเห็นภาพเธอถูกจับไปสะกดจิตนะครับและเธอก็รู้ว่าตอนแรกเธอไม่ได้จงรักภักดีกับพวกดิวิชั่นอะไรมากมายแดนนี่เล่าย้อนไปว่าตอนลูกยังเล็กทุกคนได้เห็นพลังของลูกทั้งสองคนก็ไม่อยากให้ลูกถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าถูกบังคับจากองค์กรอยากให้ลูกมีชีวิตอิสระมากกว่าแต่คงไม่สามารถหนีไปได้ก็เลยวางแผนการจะทำลายดิวิชั่นไปเลยแต่ตอนนั้นหนูน้อยยังเด็กมากยังไม่แข็งแกร่งพอต้องรอให้โตกว่านี้แผนถึงจะสำเร็จทั้งสองคนนะครับรู้ว่าต้องวางกับดักล่อดิวิชั่นเริ่มจากรูปถ่ายและเขียนชื่อเลฟเลนเดลให้พวกนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนจากนั้นก็รีเซ็ตตัวเองเพื่อให้แผนนี้เป็นความลับต่อไปพอพวกดิวิชั่นป้อนข้อมูลให้ไดอาน่าใหม่แล้วจับแดนนี่ไปสอบสวนโดยการเซตฉากอาศัยเศษความทรงจำเล็กๆน้อยๆแดนนี่ก็ต้องพยายามตามรอยความทรงจำตัวเองให้ได้เพื่อกลับมาหาลูกสาวและทำตามแผนตอนแรกให้สำเร็จแล้วเขากับไดอาน่าก็สามารถทำได้นะครับทั้ง3คนได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้ใช้ความเหนือจริงเรื่องของการสะกดจิตที่ก้าวหน้าไปมากๆมาเป็นตัวดำเนินเรื่องมีการหักมุมไปมาหลายครั้งทั้งจากพวกดิวิชั่นที่หลอกแดนนี่และพวกคนดูก็โดนหลอกเหมือนกันแต่สุดท้ายหนังก็มาเฉลยว่าแดนนี่และไดอาน่าเนี่ยใช้ความเป็นพ่อแม่วางแผนหลอกทุกคนเพื่อให้ลูกสาวปลอดภัยพอไม่ว่าความทรงจำจะเลอะเลือนหายไปกี่สิบรอบพวกเขาก็เชื่อว่าความรักจะนำพาสมาชิกในครอบครัวกลับมาหากันได้เสมอแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.4 คะแนนหนังเปิดเรื่องมาที่ปะทรูหญิงสาวที่ออกมาเที่ยวเล่นยามค่ำและนั่งรอแฟนหนุ่มแต่ว่าฮัมซาแฟนของเธอก็ยังไม่มาตามเวลานัดสักทีรอแล้วรอเล่าจนหมดสนุกกว่าเขาจะมาถึงมันทำให้เธอโมโหมากฮัมซาก็แก้ตัวว่าเขาไปสัมภาษณ์งานนานไปหน่อยแต่ครั้งนี้เขาได้ทำงานราชการแล้วทั้งสองหนุ่มสาวก็เลยตกลงที่จะแต่งงานกันอย่างหวานชื่นเรื่องมันเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไป3ปีปะทรูยังทำหน้าที่ภรรยาได้อย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องพอฮัมซากลับมาถึงบ้านก็มีอาหารรออยู่เต็มโต๊ะแต่ระหว่างที่กินข้าวกันอยู่นั้นเขาดันเคี้ยวโดนก้อนกรวดปะทรูถึงขนาดแบมือให้เขาคายใส่มือแล้วเอาไปทิ้งให้พอเขากินต่อไปก็ยังมีก้อนกรวดอีกเขาโมโหมากจนเลิกกินข้าวแล้วเข้ามาบีบคอเธออย่างแรงปะทรูโดนซ้อมแทบจะทุกวันเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องของฝ่ายหญิงแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเธอเลยพวกเขาชาชินกันหมดแล้วเช้าวันต่อมาปะทรูกำลังทำกับข้าวฮัมซาก็เตรียมตัวจะไปทำงานแต่ก็แอบจิบเหล้าไปอีกอึกหนึ่งเขาง้อภรรยาพูดจาหวานๆสารพัดชมว่าเธอทำกับข้าวเก่งแล้วก็แก้ตัวว่าเมื่อคืนน่ะเขาเมาหนักไปหน่อยก็เลยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่คู่แต่งงานมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันบ้างและเพื่อเป็นการไถ่โทษฮัมซาก็ให้ปะทูขออะไรได้อย่างนึงปะทูก็ใจอ่อนอย่างง่ายดายนะครับเธอก็เลยขอจะมีลูกกับเขาแต่ว่าฮัมซาก็ไม่เห็นด้วยเธอเลยบอกให้เขาไปพบกับผู้รับเหมาที่จะมาปรับปรุงตึกนี้ก่อนแล้วเรื่องอื่นเราค่อยมาคุยกันทีหลังก็ได้
ต่อมาปทูก็ได้มาหาแม่ซึ่งอยู่ห้องฝั่งตรงกันข้ามแม่เห็นแผลที่คอก็บอกลูกสาวไปว่ายังไม่สายเกินไปหรอกที่จะเลิกกับฮัมซาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านร่างกายของลูกอ่ะเป็นกระสอบทรายให้เขาซ้อมมา3ปีแล้วปทูก็เอาแต่บอกแม่ว่ามันไม่ง่ายที่จะเลิกเธอกำลังพยายามอยู่แล้วในวันนั้นซูฟี่ชายหนุ่มที่เล่ขายของมือสองก็ได้แวะมาที่บ้านของแม่ปทูเขาเป็นคนดีและก็รู้เห็นเรื่องการโดนซ้อมของปทูมาโดยตลอดพอซูฟี่ไปแล้วสองแม่ลูกก็พูดเรื่องแผนการที่ปทูจะแอบใส่ยาเลิกเหล้าที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงลงไปในแกงกะหรี่แล้วพอไปซื้อยานะครับเธอก็กำชับคนขายว่าห้ามบอกใครว่าเธอมาซื้อยานี้ไปโดยเด็ดขาดแต่ว่าพอตอนเย็นฮัมซาได้มาเจอเพื่อนที่กำลังรวมตัวกันอยู่แล้วชายคนหนึ่งก็ทักว่าเขาจะเลิกเหล้าไม่ใช่เหรอฮัมซาก็บอกว่าเขายังไม่ได้เลิกแล้วก็นึกสงสัยว่าเพื่อนของเขาไปเอาข่าพวกนี้มาจากไหนนั่นก็เลยทำให้เมื่อมาถึงห้องฮัมซาก็เลยบังคับให้ปทูกินอาหารมื้อนั้นด้วยพอเขาเริ่มเอะใจบางอย่างที่พวกเพื่อนพูดกันเรื่องที่เขาจะเลิกเหล้าปทูก็พยายามบ่ายเบี่ยงนะครับเธอบอกว่าเธอกินข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนั้นเองฮัมซาก็ได้กดหน้าเธอลงไปในกระทะเธอก็เลยต้องยอมบอกความจริงว่าเธอแอบใส่ยาเลิกเหล้าลงไปในอาหารนั้นฮัมซาโกรธมากจัดการซ้อมเธออีกรอบพอซ้อมเสร็จเขาก็ทำเป็นพูดดีด้วยตามนิสัยของคนขี้เมาแล้วเช้าวันต่อมาแม่ก็มายืนดูว่าลูกสาวใส่ยาลงไปในอาหารได้สำเร็จหรือเปล่าปทูก็ใส่หน้าแม่เลยบอกให้ใส่ยาเบื่อไปซะจะได้จบเรื่องแต่เธอยังมีความหวังที่จะทำให้เขาเลิกเหล้าจากนั้นปทูก็ได้สั่งชุดสวยๆมาแต่งตัวเพื่อยั่วเขาแล้วก็แอบไปเจาะถุงยางให้เป็นรูแต่ปรากฏว่ามันผิดแผนนะครับพอผู้รับเหมาที่เธอพยายามให้ฮัมซาไปเจอได้มาทำการประชุมในวันนี้และฮัมซาก็ไม่ได้ไปร่วมฟังด้วยเธอก็เลยต้องไปฟังการบรรยายเรื่องโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่แทนสามีโดยที่ชาวตึกทุกคนก็ได้ยินยอมให้มีการปรับปรุงตึกนี้เหลือก็แค่แต่ฮัมซาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ยอมเซ็นอนุมัติให้มีการปรับปรุงแล้วพอฮัมซาเดินมาเห็นว่าปทูมาประชุมกับเพื่อนบ้านเขาก็โกรธอีกแล้วพอกลับเข้าห้องเขาดื่มเหล้าทันทีก่อนจะเห็นกล่องพัสดุที่เธอสั่งของมาวันนี้เขาแอบเอากล่องพัสดุไปไว้ใต้โต๊ะแล้วบังคับเธอให้มานั่งจากนั้นก็เอารองเท้าขึ้นมาเตรียมจะทุบมือของเธอเขาโกรธที่เธออยากอยู่ที่หรูๆแต่งตัวสวยแล้วก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยปทูพยายามอธิบายว่าเธอซื้อของสวยงามพวกนี้มาเพื่อเซอร์ไพรส์เขาแต่เขาไม่ฟังนะครับแล้วก็ได้ใช้ส้นรองเท้าแหลมทุบไปตามร่องนิ้วของเธอจนมันไปโดนนิ้วของเธอเข้าจริงๆมันทำให้เธอเจ็บมากแต่เขาก็ไม่สนใจเธอเลยพอตอนเช้าแม่ก็มายืนรอลูกสาวแต่ปทูก็ไม่ออกมาสักทีแม่ก็เลยโทรไปหาซูฟี่ให้ช่วยจัดการบางอย่างส่วนฮัมซาพอได้สติเขาก็พยายามง้อภรรยาแต่ครั้งนี้เธอโกรธนานกว่าเดิมแล้วพอแม่ได้เจอกับลูกสาวแม่ก็ถามถึงเรื่องเมื่อคืนนี้และยูให้ปทูฆ่าฮัมซาซะพอดีตอนนั้นทางตำรวจก็ได้โทรเข้ามาพอดีนะครับเพราะว่าซูฟี่ได้ไปแจ้งความเรื่องที่ฮัมซาทำร้ายร่างกายภรรยาตำรวจก็ได้ให้สองแม่ลูกมาที่โรงพักแล้วก็ได้ลากตัวฮัมซามาด้วยตำรวจแจ้งว่าถ้าปทูร้องเรียนฮัมซาจะต้องติดคุก3ปีแม่ก็เชียร์ให้ลูกสาวร้องเรียนเลยปทูก็ตกลงตามนั้นนะครับแต่ว่าเธอขอออกไปบอกลาสามีก่อนฮัมซาก็เลยใช้ความปากหวานพูดเก่งบอกรักเธอเขาบอกว่าปทูเองก็ยอมให้เขาซ้อมเพราะว่ารักเขาเหมือนกันแถมยังแกล้งร้องไห้และรับปากว่าถ้าปทูไม่ร้องเรียนเขาเขาจะยอมมีลูกกับเธอเพื่อให้เธอมีความสุขแน่นอนว่าปทูก็ใจอ่อนอีกรอบนะครับเธอก็เลยเดินกลับมาบอกตำรวจว่าเธอจะไม่ร้องเรียนสามีแล้วทุกคนก็ถึงกับอึ้งกันไปหมดแม่พยายามพูดให้ลูกสาวเปลี่ยนใจและเตือนว่าผู้ชายบางคนไม่เคยเปลี่ยนนิสัยลูกควรจะรู้เอาไว้แต่ปทูก็ได้พูดแทงใจดำแม่กลับไปว่าฮัมซาไม่เหมือนพ่อที่ทิ้งแม่ไปเธอเชื่อในความรักของเขาแล้วตอนนั่งแท็กซี่กลับบ้านฮัมซาก็ถามว่าใครเป็นคนเอาเรื่องทำลายร่างกายมาบอกกับตำรวจเขาโทษว่าต้องเป็นแม่ของปทูแน่ๆแม่ก็เลยบอกไปว่าพวกที่ชอบซ้อมเมียเป็นพวกขี้ขลาดฮัมซาก็เลยชกหน้าแม่ไปทีหนึ่งจนเลือดไหลออกมาแม่ก็เลยบอกให้ปทูไปตัดสินใจว่าจะเลือกแม่หรือว่าผู้ชายคนนี้แล้วแม่ก็ได้ขอลงจากรถแท็กซี่ไปตอนเช้าปทูมารอเจอแม่และพยายามโทรหาแต่ว่าแม่ก็ไม่รับสายและก็ไม่ยอมคุยกับลูกสาวจนเวลาผ่านไป1เดือนตอนนี้ฮัมซาได้ป่วยจากการดื่มหนัก
หมอเตือนว่าถ้าเขาไม่เลิกดื่มเขาจะต้องตายและพอกลับมาบ้านเขาเจอภรรยากำลังตกแต่งบ้านและบอกข่าวดีว่าเธอตั้งท้องแล้วทำซาก็เลยให้สัญญาว่าเขาจะไม่ดื่มอีกแล้วทางด้านแม่นะครับก็ได้เริ่มทำธุรกิจส่งอาหารแล้วก็ให้ซูฟี่มาช่วยถ่ายรูปโปรโมตพอปทูเข้ามาบอกข่าวดีว่าแม่กำลังจะมีหลานแม่ก็หายโกรธทันทีหลังจากนั้นเหมือนว่าทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีสามีภรรยาเตรียมของต้อนรับลูกอย่างมากมายขณะที่กิจการของแม่ก็เริ่มมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากจนซูฟี่ต้องมาช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าฮัมซาก็ยังคาใจนะครับว่าใครเป็นคนไปร้องเรียนเขาเขาก็เลยไปติดสินบนตำรวจคนหนึ่งจนได้รู้ว่าซูฟี่เป็นคนร้องเรียนเขาก็เลยคิดไปเองว่าปทูคงจะเป็นชู้กับซูฟี่ฮัมซาก็เลยได้ข่มขู่ซูฟี่ขณะที่นั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยกันและพอแยกทางกันแล้วซูฟี่ก็รีบโทรมาเตือนปทูเธอกลัวมากก็เลยรีบไปล็อกกลอนประตูแต่ฮัมซาก็ได้ถีบประตูจนเข้ามาในบ้านได้เขาลากเธอออกมาตบจนล้มกระแทกโต๊ะเธอขอร้องให้เขาหยุดเพราะกลัวจะแทงลูกแต่ด้วยความโมโหนะครับฮัมซาไม่ยอมฟังเหตุผลเธอเลยแต่กลับผลักเธอตกบันไดอย่างแรงจนเธอแทงลูกไปจริงๆและการแทงลูกมันก็คือจุดเปลี่ยนของทุกอย่างนะครับปทูเสียใจมากแต่ก็แค้นมากเหมือนกันเธอไปขอยานอนหลับจากหมอพอกลับมาถึงบ้านก็โทรเรียกแม่ให้มาหาปทูได้วางยาแล้วก็จับฮัมซามัดไว้กับเก้าอี้แม่ก็ช่วยวางแผนในการฆ่าและกำจัดศพแต่ปทูไม่คิดจะฆ่าสามีแค่อยากจะสั่งสอนให้เขารู้ว่าจากนี้ไปเธอจะเป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้เธอได้ลบแผนการเดิมในชีวิตที่ได้วางเอาไว้เก็บข้าวของที่เกี่ยวกับลูกออกไปและเอาของขวัญที่ฮัมซาเคยให้ไปโยนทิ้งทั้งหมดตอนนั้นเองซูฟี่ก็ได้เอาเตาอบมาขายและเห็นฮัมซาโดนจับมัดอยู่ทำให้เขาต้องเข้ามาพัวพันเรื่องนี้ไปโดยปริยายในคืนนั้นปทรูแต่งตัวด้วยชุดสวยที่สั่งมาแต่ตามตัวของเธอยังมีรอยช้ำจากการโดนซ้อมหลงเหลืออยู่เธอรอจนฮัมซาตื่นแล้วก็บังคับให้เขาเซ็นยินยอมให้ผู้รับเหมามาปรับปรุงอาคารแต่เขาก็ไม่ยอมเซ็นนะครับเธอก็เลยเอาส้นรองเท้าทุบมือเขาแบบที่เขาเคยทำกับเธอตอนนั้นเองหัวหน้าของฮัมซาก็โทรเข้ามาพอดีปทรูรับสายแล้วก็โกหกไปว่าฮัมซาได้กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปจัดงานศพของพ่อของฮัมซาได้เสียชีวิตกระทันหันและพอวางหูจากปทูไปแล้วหัวหน้าก็ได้ให้ลูกน้องไปตามหาเบอร์โทรบ้านของฮัมซาที่ต่างจังหวัดต่อไปทางด้านฮัมซานะครับเขาก็ได้เอาเศษแก้วมาปาดเชือกที่มัดมือของเขาจนสามารถแก้มัดได้สำเร็จเขากำลังจะเดินไปแทงปทูแต่แม่ก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแม่ได้ฟาดฮัมซาจนสลบไปอีกครั้งแล้วพอฟื้นขึ้นมาอีกทีปทูก็คิดเกมใหม่มาทรมานเขาทางด้านแม่ก็ได้ไปหาคนขายเนื้อที่รู้จักกับคนที่ทำงานในโรงพยาบาลจิตเวชและขอให้เอายามาให้ระหว่างนั้นฮัมซาก็ยังพยายามหว่านล้อมภรรยาแต่เธอก็ยืนยันว่าจะไม่ใจอ่อนอีกแล้วฮัมซาขู่ว่าจะฆ่าตัวตายก็เลยเอาหัวโขกกำแพงตอนนั้นแม่ก็กลับมาพอดีก็เลยบอกให้เขาฆ่าตัวตายไปเลยถ้าอยากจะตายจริงๆแม่ดูออกว่ามันเป็นแค่การแสดงและฮัมซาก็ได้หยุดเอาหัวโขกกำแพงจริงๆวันต่อมาหัวหน้าของฮัมซาก็ได้มาที่บ้านฮัมซาพยายามตะโกนให้ช่วยปทูก็เลยรีบฉีดยาให้สามีไป2เข็มจนเขาหมดสติภายในไม่กี่วินาทีหัวหน้าเข้ามาในบ้านแล้วก็ซักถามเรื่องที่ปทูโกหกว่าพ่อของฮัมซาได้ตายเขาบอกว่าลูกน้องของผมไปที่หมู่บ้านนั้นมาชาวบ้านบอกว่าพ่อของฮัมซาตายมาหลายปีแล้วตอนนั้นเองแม่ของปทูก็เลยแต่งเรื่องใหม่ว่าจริงๆแล้วฮัมซาดื่มเหล้าหนักเกินไปแล้วก็สั่งให้ปทูโกหกเรื่องพ่อตายจะได้ไม่โดนด่าเรื่องที่ขาดงานแล้วแม่ก็ได้พาหัวหน้ามาดูฮัมซาที่นอนหมดสภาพต่อมาขณะที่ซูฟี่เอาอาหารไปส่งที่โรงพักเขาก็ได้ยินตำรวจพูดคุยกันเรื่องการหายตัวไปของฮัมซาเขาก็เลยโทรมาบอกสองแม่ลูกจากนั้นทั้งคู่ก็เลยแกล้งมาแจ้งความคนหายเพื่อความแนบเนียนทางด้านฮัมซานะครับพอเขาได้สติเขาก็พยายามหว่านล้อมให้ซูฟี่ปล่อยเขาไปในขณะที่ทางตำรวจที่ได้รับแจ้งความจากสองแม่ลูกก็ดันคิดไปว่าซูฟี่น่าจะเป็นชู้กับปทูแล้วก็คงจะฆ่าฮัมซาไปแล้วอย่างแน่นอนพวกตำรวจก็เลยจะมาค้นที่บ้านของฮัมซานะครับแล้วพอตำรวจมาถึงหน้าประตูบ้านซูฟี่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยฉีดยาให้ฮัมซาไป1เข็มพอตำรวจพังประตูเข้ามาในบ้านก็เลยสงสัยว่าซูฟี่มาทำอะไรในบ้านหลังนี้พวกเขาตรวจคนทั้งบ้านแต่ก็ไม่เจออะไรเลยนั่นก็เพราะว่าซูฟี่ได้ปล่อยฮัมซาไปแล้วเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาฮัมซาไปซ่อนไว้ที่ไหนดี
ตอนนั้นเองแม่ก็ได้คิดแผนการอันแยบยลขึ้นมาว่าจะให้ซูฟี่เป็นแพรับบาปเธอก็เลยไปกระซิบบอกตำรวจว่าระหว่างซูฟี่กับลูกสาวของเธอมันเป็นแค่รักข้างเดียวพวกตำรวจก็เชื่อนะครับแล้วจะจับซูฟี่ไปโรงพักซูฟี่ก็เลยสารภาพว่าเขาตกหลุมรักก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่กับปะทูเขาชอบแม่ของเธอตั้งหากแล้วพอได้ฟังแบบนั้นนะครับทุกคนก็อึ้งไปกันใหญ่แม่ก็เลยเปลี่ยนใจจะช่วยซูฟี่ขึ้นมาเธอบอกตำรวจไปว่าถ้าซูฟี่เป็นคนฆ่าฮัมซาจริงๆอ่ะเขาจะมาซ่อนในบ้านของเหยื่อทำไมคงไม่ใช่เขาหรอกที่เป็นฆาตกรตอนนั้นเองตำรวจอีกคนหนึ่งก็โทรมาบอกว่าเจอฮัมซาแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพักแต่ซูฟี่ก็ยังโมโหอยู่เพราะเขาเพิ่งโดนใส่ร้ายเขากำลังจะบอกความจริงกับตำรวจแต่ก็โดนแม่ของปะทูจับมาจูบซะก่อนจากนั้นทุกคนก็พากันไปที่โรงพักทางด้านฮัมซานะครับตอนนี้เขายังมีสติไม่ครบร้อยพอเพิ่งโดนซูฟี่ฉีดยาสลบมาเขามาแจ้งความที่โรงพักเรื่องที่เขาถูกทุบตีแล้วก็ถูกจับมัดมือมัดเท้าเขาชี้ไปที่ปะทูกับแม่เพราะว่ายังพูดจาไม่ได้แต่ก็โดนตำรวจเข้าใจผิดว่าฮัมซาจะทุบตีสองแม่ลูกต่อหน้าเขาปะทูก็เลยเปิดประตูเข้ามาแล้วก็แกล้งแสดงละครว่าใช่เลยฮัมซาทำร้ายฉันเพราะว่ากินเหล้าหนักเกินไปแต่เขาก็ยังเป็นสามีของฉันอยู่เดี๋ยวฉันจะเอาเขากลับไปดูแลเองตำรวจก็เลยปล่อยทุกคนกลับบ้านไปและเมื่อกลับมาถึงบ้านฮัมซาก็โดนจับมัดมือเหมือนเดิมแม่ก็อยู่ให้ฆ่าฮัมซาตอนนี้เลยไม่งั้นวันหนึ่งมันจะมาฆ่าพวกเราทั้งหมดทั้ง3คนก็เลยคิดหาวิธีฆ่าว่าจะเอาถุงคลุมหัวหรือว่าจับกดน้ำดีแต่ปะทูคิดว่าทำให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุจะดีกว่าเธอก็เลยให้ซูฟี่ไปเอาเหล้ามากรอกปากเขาจากนั้นก็แบกเขาขึ้นมาบนดาดฟ้าแม่กับซูฟี่เตรียมจะผลักฮัมซาให้ตกลงไปด้านล่างแต่ปะทูก็สองจิตสองใจนะครับเพราะตอนนั้นสัญญาก็พูดออกมาว่าเขาจะไม่มาเจอเธออีกแล้วก็จะไม่ตามฆ่าพวกเธอด้วยเขาจะย้ายกลับไปทำงานที่บ้านเกิดปะทูก็เลยพาเขากลับลงมาแล้วก็ให้อัดคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานพูดทำนองว่าถ้าหากปะทูเป็นอะไรไปมันเป็นฝีมือของเขาเองและต่อจากนี้เขาจะหายไปเองไม่มายุ่งเกี่ยวกับเธออีกแล้วพอพูดจบแม่ก็ลุกขึ้นมาฟาดหัวฮัมซาจนเขาสลบไปอีกรอบตอนนี้ก็เท่ากับว่าถ้าฮัมซาได้ตายไปจริงๆก็จะไม่มีใครสงสัยพวกเขาเพิ่งอัดคลิปบอกไปว่าเขาจะหายไปเองจากนั้นทั้ง3คนก็ช่วยกันมัดร่างของฮัมซาไว้ในผ้าห่อศพลุงคนขายเนื้อก็มาช่วยแบกใส่รถตอนนั้นก็มีเพื่อนบ้านคนนึงแอบมองพวกเธออยู่แต่ก็ไม่ได้เข้ามาขัดขวางอะไรจากนั้นพวกเขาก็ได้เอาร่างของฮัมซามานอนพาดรางรถไฟโดยมัดมือมัดเท้าไว้กับรางรถไฟกำลังแล่นเข้ามาฮัมซาพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดขณะที่ปะทูก็เดินออกมาพร้อมรอยยิ้มและฝันเห็นชีวิตดีๆนับจากนี้แต่แล้วเธอก็หยุดกลางทางรีบให้ซูฟี่มาช่วยแก้มัดเพราะว่าเธอคิดว่าถ้าเธอฆ่าฮัมซาตายความผิดครั้งนี้จะทำให้เธอไม่มีวันลืมเขาไปจากชีวิตได้ถ้าเธอไม่ได้ความเคารพจากเขาเธอก็ต้องเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองปะทูก็เลยรีบไปช่วยแก้มัดให้ฮัมซาจนช่วยเขาไว้ได้ทันก่อนที่รถไฟจะมาทับร่างของเขาไปพอหลุดออกมาได้ฮัมซาพยายามตามง้อเธอแต่ปะทูไล่เขาให้ไปอย่างไม่ใยดีฮัมซาก็โมโหที่ง้อภรรยาไม่สำเร็จเขาตะโกนด่าเธอและแม่โดยไม่ได้ดูเลยว่ารถไฟอีกขบวนกำลังแล่นมาตามรางและมันก็ได้ชนฮัมซาเต็มแรงทุกคนตกใจมากแต่อย่างน้อยปะทูก็ได้กำจัดตัวปัญหาออกไปได้โดยที่มือของเธอไม่ต้องเปื้อนเลือดเลยและเมื่ออยู่ในรถแม่ก็บอกว่าลูกทำถูกแล้วพอถ้าลูกฆ่าเขาความผิดมันจะติดอยู่ในใจลูกไปตลอดชีวิตจากนั้นหนังก็ได้มาเฉลยเรื่องราวในอดีตที่รูปถ่ายใบเก่าของพ่อปะทูและประกาศตามหาคนหายปะทูก็เลยเข้าใจว่าที่พ่อหายไปบางทีอาจไม่ใช่เพราะเขาเลือกจะไปเองแต่เป็นฝีมือของแม่ของเธอเพราะพ่อเองก็ซ้อมแม่เหมือนกันส่วนคนที่ช่วยจัดการศพของพ่อก็คือลุงคนขายเนื้อคนเดียวกับที่มาช่วยปะทูในครั้งนี้สองแม่ลูกเผชิญชะตาเดียวกันและพยายามดิ้นรนออกจากความสัมพันธ์ที่มีแต่จะทำให้พวกเธอจมดิ่งลงงานศพของฮัมซาจัดอย่างเรียบง่ายเพื่อนบ้านที่แอบเห็นทั้ง3คนแบกห่อศพบอกว่าไม่เคยเชื่อเลยว่าคนแบบฮัมซาจะฆ่าตัวตายแต่เธอก็พูดแค่นั้นไม่ได้เอาสิ่งที่เธอเห็นในคืนนั้นไปบอกใครแม้ตำรวจจะสงสัยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อทุกคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติและลืมผู้ชายคนนี้ไปเหมือนเขาไม่เคยมีตัวตนมาก่อนแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้ฉายภาพความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศในหนังมันดรามากเกินไปเพราะได้มีการใส่อารมณ์ขันจิกกัดแสบๆคันๆเอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ต้องทนรับอะไรบ้างแม้แต่จะพยายามหย่าก็ไม่ได้หนังเลยเป็นภาพสะท้อนสังคมในหลายประเทศได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้หนังยังแสดงให้เห็นว่าการที่คนเราจะออกมาจากความผูกพันที่มันมีแต่จะทำให้เราแย่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเรารักตัวเองมากพอวันหนึ่งเราจะรวบรวมพลังเดินออกมาได้เองเหมือนกับที่ปทูรู้จักเคารพตัวเองแล้วปล่อยเนื้อร้ายแบบฮัมซาออกไปจากชีวิตเธอแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.7 คะแนนหนังเปิดเรื่องมาที่แมรี่นักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนแนวอาชญากรรมที่ขายดีตอนนี้เธอไม่ได้เขียนนิยายมาหลายปีแล้วเพราะเธอต้องมาเลี้ยงดูลูกน้อยถึง2คนและเธอก็ใช้ชีวิตกับทอมสามีของเธอตอนนี้ชีวิตของพวกเขามีความสุขกันมากจนกระทั่งวันหนึ่งทางสำนักพิมพ์ได้ติดต่อเธอให้เขียนนิยายอีกครั้งนึงอยากจะให้มีภาคต่อของนิยายเรื่องเดิมที่ขายดีซึ่งแฟนๆทั่วประเทศเรียกร้องกันเข้ามาแต่เธอก็ได้ปฏิเสธทางสำนักพิมพ์ไปเพราะตอนนี้เธอมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกและเธอก็ไม่มีจินตนาการในการเขียนหนังสือเลยแต่เมื่อทอมสามีของเธอนะครับมาเห็นตัวเลขและข้อเสนอที่ทางสำนักพิมพ์ยื่นให้ผนวกกับทอมเองก็ได้แอบเอาเงินเก็บของครอบครัวไปเล่นหุ้นแล้วก็เสียเงินไปทั้งหมดแล้วทำให้พวกเขามีปากเสียงกันแล้วในที่สุดแมรี่ก็เลยจำเป็นต้องกลับมาเขียนนิยายอีกครั้งนึงวันหนึ่งแมรี่ได้ไปเล่นฟิตเนสกับเอเลนเพื่อนสาวของเธอขณะที่ทั้งสองคนกำลังอาบน้ำอยู่แมรี่ก็บอกว่าเวลาเธอเขียนนิยายอ่ะเธอจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งโดยที่ใครไม่สามารถจินตนาการได้เลยหรือแม้แต่ตัวเธอเองก็ตามก็แทบจะไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรคือเหตุการณ์จริงหรืออะไรคือเหตุการณ์ที่เกิดจากจินตนาการของเธอและเพื่อเป็นการลดภาระในการเลี้ยงลูกนะครับเอเลนก็เลยได้ให้นำบัตรสำนักงานจัดหาพี่เลี้ยงเด็กให้กับแมรี่ไปแมรี่ก็ได้เดินทางไปที่สำนักงานนั้นเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วในวันรุ่งขึ้นทางสำนักงานก็ได้ส่งหญิงสาวมาให้เธอสัมภาษณ์อยู่หลายคนแต่เธอก็ยังเลือกใครไม่ได้เลยจนคนสุดท้ายที่เข้ามาสัมภาษณ์เธอเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่ชื่อว่าเกรซเธอเป็นหญิงสาวสดใสน่ารักและเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมองโลกในแง่บวกเป็นคนชอบอ่านหนังสือและคลั่งไคล้นักเขียนเป็นอย่างมากและเมื่อรู้ว่าแมรี่เป็นนักเขียนนิยายที่เกรซชอบอยู่แล้วเธอก็ยิ่งชอบแมรี่เข้าไปใหญ่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเกรซเธอเป็นคนรักเด็กมากเธอรู้จักวิธีการจัดการกับเด็กเป็นอย่างดีแมรี่ก็เลยรับเกรซเข้ามาทำงานและให้ดูแลลูกๆของเธอจากนั้นแมรี่ก็เริ่มเขียนหนังสืออีกครั้งแล้วนานวันเข้านะครับความสัมพันธ์ระหว่างแมรี่กับเกสก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกสบริการทุกอย่างเธอทำเกินหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กเช่นเตรียมอาหารให้แมรี่แมรี่ก็ให้ของหลายอย่างกับเกสเช่นพวกชุดว่ายน้ำเก่าๆที่เธอไม่ได้ใส่แล้วเพื่อให้เกสใส่เล่นน้ำในสระกับพวกลูกๆของเธอแล้วก็ยังพาเกสไปซื้อชุดชั้นในสวยๆให้เธออีกด้วยแล้วด้วยความน่ารักสดใสและขี้อายของเกสทำให้แมรี่นั้นหลงเสน่ห์จนกลายเป็นความใคร่แล้วมันก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนหลายครั้งที่แมรี่ต้องถอนตัวออกจากความรู้สึกนั้นให้ได้แล้วก็เป็นเพราะเกรซที่ทำให้แมรี่กลับมาแต่งนิยายได้อีกครั้งแต่นั่นมันก็ทำให้เธอเริ่มแยกแยะไม่ออกแล้วว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องจริงสิ่งไหนเป็นจินตนาการในนิยายของเธอตอนนี้เกรซก็เริ่มมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของแมรี่แล้วเกรซได้ไปดูการแสดงของลูกๆของแมรี่ที่โรงเรียนและมีบางวันตอนที่แมรี่กำลังเขียนนิยายเกรซก็ได้ไปส่งลูกๆของเธอกับทอมจนพวกเขาเริ่มสนิทกันพวกเขาไปทานอาหารด้วยกันโดยทอมอ้างว่าเขาไม่อยากจะไปทานคนเดียวอยากให้เกสไปกับเขาด้วยและในที่สุดเอเลนเพื่อนสาวของแมรี่นะครับเธอก็เห็นทอมกับเกสเริ่มสนิทสนมกันมากกว่าเจ้านายกับพี่เลี้ยงเด็กแล้วและเมื่อไม่ต้องคอยมากังวลเรื่องลูกๆและครอบครัวแมรี่ก็เริ่มเขียนนิยายได้คืบหน้าไปมากแล้วมันก็มีอยู่เย็นวันหนึ่งนะครับแมรี่กับเกสก็ได้ปั่นจักรยานไปปิกนิกด้วยกันที่ริมน้ำในป่าแถวๆบ้านทั้งสองคนแสดงความรักต่อกันจนแมรี่ต้องหักห้ามใจตัวเองและไม่ให้ทำอะไรมากไปกว่านั้นและเมื่อเวลาล่วงเลยไปจนเย็นตอนที่พวกเธอกำลังจะกลับบ้านก็ปรากฏว่าล้อรถจักรยานมันถูกกรีดจนฉีกขาดเหมือนมีใครตั้งใจเอามีดมากรีดที่ล้อยางนั้นทั้งสองคนก็เลยต้องจูงจักรยานกลับบ้านแทนและเมื่อมาถึงบ้านก็เจอทอมกำลังยืนคุยกับเอเลนแมรี่ก็เกิดอาการหึงขึ้นมาทันทีแล้วก็สงสัยว่าทำไมเอเลนต้องมาคุยกับสามีของเธอตอนดึกๆดื่นๆอย่างนี้ด้วยเอเลนก็เลยบอกแมรี่ไปว่าให้ระวังสามีของเธอกับเกสไว้ด้วยเธอคิดว่าทอมกำลังนอกใจแมรี่แล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มีปากเสียงกันนิดหน่อยแล้วคืนนั้นขณะที่กำลังเตรียมอาหารกันอยู่แมรี่ก็ได้ขอตัวขึ้นไปนอนพักผ่อนเพราะเธอรู้สึกเพลียแต่เธอก็ยังนึกถึงคำพูดของเอเลนที่บอกกับเธอไว้เธอก็เลยเดินลงมาจากห้องนอนแล้วก็พบว่าสามีผู้แสนดีของเธอกำลังมีอะไรกับเกสในห้องครัวเธอหน้าซีดตัวชามือชาแล้วเธอก็เป็นลมล้มลงไปนอนกับพื้นแต่เกสก็บอกกับทอมไปว่าไม่ต้องห่วง
จำอะไรไม่ได้หรอกแล้วพอแมรี่ฟื้นขึ้นมาเธอก็ลงมาทานอาหารเธอบอกว่าเธอฝันร้ายจากนั้นเธอก็ได้อารวาสเรื่องที่ทอมกับเกสมีอะไรกันในห้องครัวแต่ว่าทั้งสองคนก็ได้ปฏิเสธไปบอกว่าเธอฝันไปเธอคิดมากไปหรือเปล่าแต่แมรี่เธอก็ยังยืนยันว่ามันคือเรื่องจริงตอนนี้แมรี่ก็เริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเพราะเธอรู้สึกว่าทุกครั้งที่เธอมีความสัมพันธ์กับเกรซมันเหมือนว่าเธออยู่ในความฝันไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จโดยเฉพาะภาพความสัมพันธ์ระหว่างสามีของเธอกับเกรซนั้นเป็นจริงหรือเปล่าคืนนั้นเธอก็เลยนอนไม่หลับนะครับเธอได้เดินลงมาข้างล่างเธอเห็นห้องทำงานของเธอเปิดอยู่เธอก็เลยได้หยิบงานของเธอมาอ่านดูแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นทางสำนักจัดหาพี่เลี้ยงก็ได้โทรมาบอกว่าแมรี่ส่งเช็คมาให้กับทางสำนักงานทำไมเพราะทางสำนักงานไม่ได้ส่งพี่เลี้ยงมาที่บ้านของแมรี่เลยแมรี่ก็เลยถามไปว่าแล้วพี่เลี้ยงที่ชื่อเกสล่ะทางสำนักงานได้ส่งมาหรือเปล่าทางสำนักงานก็บอกว่าที่นี่ไม่มีพี่เลี้ยงที่ชื่อเกสเลยนั่นก็เลยทำให้แมรี่ตกใจมากนะครับแล้วก็เริ่มสงสัยในตัวของเกรซแมรี่ก็เลยเริ่มไปสืบที่ห้องสมุดชุมชนเพื่อดูว่ามีใครยืมหนังสือที่เธอแต่งไปบ้างหรือเปล่าเพราะว่าวันที่เกสมาสัมภาษณ์นั้นเธอเคยบอกว่าเธอได้อ่านหนังสือที่แมรี่แต่งจากทางห้องสมุดชุมชนแล้วมันก็เป็นจริงนะครับว่าคนที่จะเข้ามาดูแลลูกของเธอนั้นน่าจะทำการบ้านมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอ่านหนังสือที่เธอแต่งมาก่อนแล้วแมรี่ก็เลยรีบโทรไปหาเอเลนว่าอยากจะเจอกันหน่อยแต่ว่าเอเลนนั้นไม่ได้รับสายแมรี่ก็เลยไปหาเธอที่ทำงานและเมื่อไปถึงก็พบว่าเอเลนได้เสียชีวิตไปแล้วจากการถูกกรรไกรแทงเข้าที่คอแมรี่ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วทางตำรวจก็ได้เชิญแมรี่ไปสอบปากคำที่โรงพักแล้วถามแมรี่ว่าเธอน่ะมีอาการเกี่ยวกับทางประสาทหรือเปล่าแล้วตอนนี้ได้กินยาอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาการทางประสาทบ้างไหมเพราะจากหลักฐานทั้งหมดโดยเฉพาะรอยนิ้วมือบนกรรไกรและกล้องวงจรปิดกลับกลายเป็นว่าแมรี่นั่นเองที่เป็นคนฆ่าเพื่อนของเธอแมรี่ก็ตกใจมากนะครับแต่โชคดีที่ทอมสามีของเธอได้พาทนายมาช่วยเธอออกไปได้ก่อนทอมก็ได้ถามแมรี่ว่าเมื่อคืนน่ะเธอหายไปไหนทั้ง3ชั่วโมงซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แมรี่อาจจะเป็นคนทำจริงหรือไม่ทำจริงก็ได้และแน่นอนนะครับว่าแมรี่ก็ตอบไม่ได้เช่นกันว่าเธอได้ทำหรือเปล่าแล้วทอมก็ยังบอกอีกว่าทางตำรวจอ่ะได้ไปดูรอยกรีดบนยางรถจักรยานมันตรงกับรอยจากมีดพับแล้วมันก็มีแต่รอยนิ้วมือของแมรี่บนมีดพับเล่มนั้นแล้วต่อมานะครับแมรี่ก็ได้ไปที่บ้านของเกรซแล้วก็ได้เจอกับป้าของเกรซป้าก็ได้เล่าให้ฟังว่าเกรซนั้นเป็นเด็กกำพร้าที่มีภูมิหลังอันเลวร้ายเธอถูกเลี้ยงดูมาโดยการทารุณกรรมจากพ่อแม่ป้าก็เลยเอาเกรซมาเลี้ยงดูแทนแล้วล่าสุดเกสก็ได้โทรมาบอกว่าตอนนี้เธอได้งานทำที่ฟิตเนสหรูๆที่อยู่ต่างเมืองแล้วแมรี่ก็เลยขับรถกลับบ้านนะครับพร้อมกับส่งข้อความไปหาทอมบอกว่าห้ามให้เกรซเข้าบ้านโดยเด็ดขาดแล้วตอนนี้หนังก็มาเฉลยว่าตอนที่แมรี่กับเอเลนกำลังอาบน้ำอยู่ในฟิตเนสแล้วคุยกันว่าอยากได้พี่เลี้ยงมาดูแลลูกของเธอเกรซเธอเป็นพนักงานอยู่ในฟิตเนสที่บังเอิญได้ยินพวกเธอคุยกันเธอก็เลยได้ถ่ายรูปนำบัตรสำนักงานจัดหาพี่เลี้ยงที่เอเลนแนะนำให้แมรี่จากนั้นเกสจะได้ไปสมัครงานที่สำนักงานนั้นแต่ว่าเธอไม่ผ่านการสัมภาษณ์แล้วเธอก็หาจังหวะไปเปิดแฟ้มเพื่อเอาที่อยู่ของแมรี่แล้ววันรุ่งขึ้นเธอก็ได้ไปสัมภาษณ์กับแมรี่ที่บ้านทางด้านทอมนะครับเขาก็ไม่ได้รับข้อความจากแมรี่เพราะเขากำลังอาบน้ำอยู่อย่างสบายใจแล้วในตอนนั้นเองเกสก็ได้เดินเข้ามาหาเขาในห้องน้ำพร้อมกับมีดทำครัวปลายแหลมบอกให้ทอมมีอะไรกับเธออีกครั้งหนึ่งทอมก็ได้ปฏิเสธเธอไปเกสที่ได้ยินอย่างนั้นนะครับเธอก็โกรธมากเธอเลยเดินถือมีดปลายแหลมแทงเข้าไปที่ท้องของทอมทันทีซึ่งในฉากนี้หนังก็ได้เฉลยให้เราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกสคือหญิงสาวที่มี2บุคลิกนะครับบุคลิกหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนเป็นเด็กสาวน่ารักสดใสส่วนอีกบุคลิกหนึ่งเป็นบุคลิกที่มีความก้าวร้าวโหดร้ายทารุณชอบทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วทั้งสองบุคลิกนี้ก็ทะเลาะ กันเองบุคลิกที่อ่อนหวานนั้นต้องการความรักแต่บุคลิกที่โหดร้ายนั้นปฏิเสธเรื่องความรักแล้วตอนนั้นนะครับแมรี่ก็ได้กลับมาถึงบ้านพอดีเธอขึ้นไปช่วยทอมแล้วแมรี่กับเกสที่อยู่ในบุคลิกที่โหดร้ายก็ได้เข้าต่อสู้กันไปมาแล้วก็จบลงตรงที่แมรี่ได้เอาจักรยานฟาดหัวเกสไปหนึ่งทีแล้วเวลาก็ผ่านไป1ปีครอบครัวของแมรี่ก็กลับมามีความสุขอีกครั้งแมรี่สามารถเขียนนิยายจนจบแล้วเธอก็ได้อุทิศหนังสือเล่มนี้ให้กับเพื่อนสาวของเธอที่ได้ตายไปส่วนเกรซก็ได้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเภทโดยมีแมรี่ยังคอยให้การช่วยเหลือและเข้าไปเยี่ยมเธออยู่เป็นประจำแล้วหนังก็ได้จบลง
สรุปนะครับเกรซพี่เลี้ยงสาวแสนสวยเธอเป็นคนที่มี2บุคลิกเพราะตอนเด็กๆนั้นเธอถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างทารุณใช้ความรุนแรงกับเธอจนเธอต้องย้ายมาอยู่กับป้าแต่ว่าปมความรุนแรงที่เธอได้รับตั้งแต่เด็กนั้นมันยังฝังใจและมันทำให้เธอกลายมาเป็นคนที่มี2บุคลิกสุดท้ายเธอก็ได้เข้ารับการรักษาโดยมีแมรี่คอยเป็นกำลังใจให้เธอแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไปด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 3.6 คะแนนหนังเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าไคฟงไคฟงเขาเพิ่งเสียภรรยาไปตอนนี้เขาเศร้ามากเขายังทำใจไม่ได้ในตอนนั้นในทีวีกำลังพูดถึงเรื่องการที่จะทำให้คนรักที่ได้ตายจากไปกับคืนมาในทีวีก็บอกว่าให้เราทำตัวเหมือนว่าคนรักของเรายังไม่ได้จากไปไหนทำตัวให้เหมือนปกติเหมือนว่าเธอยังอยู่แต่ถ้ามันไม่ได้ผลก็ให้ลองทำในสิ่งที่คนรักของเราไม่ชอบสิ่งที่ทำแล้วเธอจะโมโหให้ลองทำสิ่งนั้นดูแล้วเธอจะกลับมาและที่สำคัญต้องพยายามคิดถึงเธอให้มากๆเธอจะได้มีตัวตนขึ้นมาจริงๆจากความคิดของคุณแล้วอนุภาคความรักก็จะพาเธอกลับมาไคฟงก็เลยทำตามที่แม่หมอในทีวีแนะนำเขาได้ไปต้มบะหมี่มา2ชามชามนึงเป็นของเขาอีกชามนึงสำหรับภรรยาของเขาเขากินบะหมี่ไปพร้อมกับชวนเธอคุยไปด้วยแต่มันก็ไม่ได้ผลไคฟงก็เลยทำบ้านให้มันเละเทะนะครับเขาเอาข้าวของออกจากตู้จากลิ้นชักมาวางให้เกลื่อนห้องพร้อมกับสูบบุหรี่ไปด้วยที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าภรรยาของเขาไม่ชอบความสกปรกและไม่ชอบให้เขาสูบบุหรี่นั่นเองแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการตอบสนองอะไรทั้งสิ้นจากภรรยาของเขาที่จากไปเช้าวันต่อมาไคฟงกำลังจะออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเขาเลยเดินเข้าไปดูก็เจอกับฝักบัวกำลังเปิดใช้งานอยู่แล้วพอหันไปมองที่กระจกตู้เก็บของเขาก็ได้เจอกับภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเธอกลับมาแล้วจริงๆภรรยาของไคฟงเธอมีชื่อว่าชิวจี้นะครับไคฟงก็เลยรีบเดินเข้าไปหาชิวจี้ทั้งสองคนได้พูดคุยกันไคฟงเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริงไคฟงได้เข้าไปสัมผัสเธอเขาไปกอดเขาดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากชิวจี้นั้นเธอเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งลักษณะท่าทางการพูดจาแต่ทว่าเธอจำอะไรไม่ได้เลยเธอจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าทั้งคู่นั้นมีลูกชายด้วยกันอยู่คนหนึ่งไคฟงก็เลยได้หยิบรูปถ่าย3คนพ่อแม่ลูกเอามาให้เธอดูแล้วเธอก็ค่อยๆจำลูกชายได้ลูกชายของพวกเขามีชื่อว่ามูมูนะครับแล้วไคฟงก็ได้ออกจากบ้านไปเขาไปหาแม่หมอคนที่ออกทีวีเมื่อคืนนี้พอไปถึงบ้านของแม่หมอไคฟงได้เปิดประตูเข้าไปแม่หมอก็บอกว่าคิดไว้แล้วว่าคุณต้องมาที่นี่จนได้ไคฟงก็บอกไปว่าตอนนี้ภรรยาของเขาได้กลับมาแล้วแต่ว่าเธอจำใครไม่ได้เลยแม่หมอก็บอกไปว่าที่เธอกลับมาได้อีกครั้งก็เพราะว่าคุณคิดถึงแต่เธออนุภาพความรักพาเธอกลับมาแต่มันมีข้อต้องจำไว้อยู่2ข้อข้อแรกก็คือคนที่รักและห่วงใยเธอเท่านั้นที่จะมองเห็นเธอได้และข้อที่2คือห้ามให้เธอรู้เป็นอันขาดว่าตัวเธอเองนั้นได้ตายไปแล้วถ้าเธอรู้เมื่อไหร่เธอจะจากไปตลอดกาลระหว่างที่ชิวจี้อยู่ที่บ้านเธอก็ได้เปิดดูคอมพิวเตอร์เพื่อดูไฟล์วิดีโอเก่าๆที่ครอบครัวของเธอได้ถ่ายไว้ด้วยกันทางด้านไคฟงพอออกจากบ้านแม่หมอแล้วเขาก็ไปรับมูมูลูกชายของเขาที่ได้ฝากลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ข้างบ้านช่วยเลี้ยงเอาไว้ลูกพี่ลูกน้องคนนี้เขามีชื่อว่าจิมมี่นะครับก่อนจะกลับเข้าบ้านไคฟงก็ได้บอกกับมูมูว่าตอนนี้แม่ได้กลับมาจากท่องเที่ยวแล้วแม่จะกลับมาอยู่กับพวกเราตลอดไปแต่ว่าห้ามมูมูบอกเรื่องที่แม่กลับมาให้ใครรู้เด็ดขาดนะแม้แต่อาจิมมี่ก็ตามมูมูก็สัญญาว่าจะไม่บอกใครแล้วพอชิวจี้ได้เจอกับมูมูเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานพวกเขาก็เข้ากอดกันไคฟงก็รู้สึกโล่งอกเพราะเขากังวลอยู่ว่ามูมูจะมองเห็นชิวจี้หรือเปล่าตอนนี้ทั้งครอบครัวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทุกคนต่างมีความสุขแล้วในตอนนั้นเองแม่ของไคฟงก็โทรมาบอกว่าพ่อของเขากำลังป่วยหนักอยากให้ไคฟงกลับมาเยี่ยมพ่อที่บ้านบ้างไคฟงก็รับปากแม่ไปนะครับว่าจะกลับไปบ้านไปเยี่ยมพ่อของเขาจริงๆแล้วไคฟงกับพ่อนั้นมีเรื่องผิดใจกันและไม่ได้พูดคุยกันมาหลาย10ปีแล้วมีแต่แม่ของเขาที่เป็นคนกลางอยากให้2พ่อลูกได้กลับมาคืนดีกันแล้วในคืนนั้นพอส่งมูมูเข้านอนแล้วพระเอกกับนางเอกก็ได้มานอนคุยกันชิวจี้ก็ได้ถามว่าพวกเรามาเจอกันได้ยังไงเธอจำไม่ได้เลยไคฟงเลยเล่าให้ฟังว่า
พวกเขาทั้งสองคนรู้จักและรักกันตั้งแต่เรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแล้วเช้าวันต่อมาขณะที่จิมมี่กำลังตากเสื้อผ้าเขาได้มองมาทางบ้านของไคฟงแล้วเขาก็ต้องตกใจมากที่เห็นชิวจี้อยู่บนชั้นดาดฟ้าเธอเรียกชื่อเขาแต่จิมมี่ก็ได้เอาราวตากผ้ามาบังเอาไว้แล้วรีบไปแอบข้างๆเสาแล้วจิมมี่ก็ได้เรียกแฟนสาวของเขาให้ออกมาดูที่ดาดฟ้าว่าเธอเห็นใครหรือเปล่าอยู่บนนั้นแต่ว่าแฟนสาวของเขาก็มองไม่เห็นใครเลยไม่มีใครอยู่บนนั้นพอจิมมี่มองไปอีกทีเขาก็ยังเห็นชิวจี้อยู่บนนั้นอยู่ดีจิมมี่ก็เลยได้นัดไคฟงมาคุยเรื่องนี้ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งพอเจอกันเขาก็ถามไคฟงไปว่ามีอะไรจะบอกไหมไคฟงก็บอกว่านายเป็นคนนัดมาเนี่ยมีเรื่องอะไรก็ว่ามาเลยจิมมี่ก็เลยบอกไปว่าเมื่อเช้าเนี้ยเขาเห็นชิวจี้อยู่บนชั้นดาดฟ้าเธอกำลังตากเสื้อผ้าไคฟงเห็นว่ายังไงก็คงจะปิดเรื่องนี้กับจิมมี่ไม่ได้แล้วเขาก็เลยเล่าความจริงให้จิมมี่ฟังและบอกกับจิมมี่ไปว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดแม้แต่แฟนของจิมมี่เองก็ตามและที่สำคัญห้ามทำให้ชิวจี้รู้ตัวว่าเธอนั้นได้ตายไปแล้วด้วยไม่งั้นเธอจะจากพวกเราไปตลอดกาลจิมมี่ก็ได้รับปากไคฟงไปเพราะเขาสงสารไคฟงไม่อยากเห็นเขาต้องกลับมาเศร้าอีกทางบ้านของไคฟงก็ได้มีคนมาส่งพัสดุเขาได้กดกิ่งหน้าบ้านกดอยู่หลายทีแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูคนส่งพัสดุก็เลยวางกล่องพัสดุไว้ที่ประตูหน้าบ้านชิวจี้เธอก็รีบลงมาเพื่อจะมาเปิดประตูแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วพอเธอเปิดประตูมาเธอก็เจอกับกล่องพัสดุแล้วก็ได้วิ่งตามคนส่งพัสดุไปเธอตะโกนถามเขาไปว่าต้องให้เธอเซ็นอะไรหรือเปล่าแต่มันดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะไม่ได้ยินที่เธอตะโกนมาเลยชิวจี้ก็สงสัยนิดหน่อยแล้วเธอก็ได้เดินกลับเข้าบ้านไปพอเปิดกล่องพัสดุออกมาชิวจี้ก็เจอกับสร้อยคอที่มีจี้รูปภูเขาทำให้เธอเริ่มนึกเรื่องราวบางอย่างได้เธอนึกได้ว่าเธอเคยไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์กับไคฟงทั้งคู่ไปตั้งแคมป์เพื่อรอให้อากาศมันเหมาะที่จะขึ้นไปพิชิตยอดเขาทั้งสองคนนั้นชอบการปีนเขาเป็นชีวิตจิตใจพอไคฟงกลับมาบ้านชิวจี้ก็ได้เอาสร้อยที่เพิ่งได้มาให้เขาดูไคฟงก็ได้ใส่สร้อยให้เธอแล้วทั้งสองคนก็ได้โอบกอดกันชิวจี้ได้พูดถึงเรื่องอนาคตของพวกเขาพูดว่าปีหน้าเราจะไปปีนยอดเขาที่ยุโรปด้วยกันแต่แววตาของไคฟงนั้นเขาดูเป็นกังวลเขาโอบกอดเธอไว้แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปเช้าวันต่อมาขณะที่ชิวจี้กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่นั้นในทีวีมันก็ได้มีข่าวรายงานว่ามีหิมะถล่มที่ยอดเขาเอเวอเรสต์เนื่องจากมีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและยังมีกว่า200ชีวิตที่ยังสูญหายทางทีมกู้ภัยกำลังออกไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่และในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมีนักปีนเขาชาวจีนรวมอยู่ด้วยแต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใครตอนนั้นเองแท็บเล็ตมันก็ได้เตือนขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดแฟนสาวของจิมมี่ที่อยู่ข้างบ้านนี่เองชิวจี้เธอเลยได้ไปแต่งตัวเพื่อจะไปร่วมงานวันเกิดด้วยตอนเธอเดินออกจากบ้านเธอทักทายผู้คนแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครได้ยินที่เธอพูดเลยแล้วพอไปถึงบ้านของจิมมี่พวกเพื่อนๆก็ทยอยกันมาชิวจี้เธอก็เดินตามกลุ่มเพื่อนๆเข้าไปในบ้านในระหว่างที่เพื่อนๆกำลังคุยกันอยู่นั้นเธอก็พยายามพูดแทรกพยายามถามคำถามไปแต่ไม่มีใครตอบอะไรเธอกลับมาเลยทุกคนมองข้ามเธอกันไปหมดทีแรกเธอก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะแกล้งเธอทำเป็นมองไม่เห็นเธอแต่เมื่อเพื่อนๆถ่ายรูปหมู่กันเธอก็ไปยืนถ่ายด้วยแต่พอเอารูปมาดูมันก็ปรากฏว่าในรูปนั้นไม่มีตัวเธออยู่ในรูปด้วยเลยชิวจี้เธอก็เลยตกใจมากเธอไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครมองเห็นเธอเลยนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วที่เพื่อนๆมองไม่เห็นเธอนั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเพื่อนๆเนี่ยชอบว่าชอบดินทาชิวจี้นั่นเองไม่มีใครจริงใจกับเธอเลยแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วก็ยังเอาเธอมานินทาแล้วในตอนนั้นเองจิมมี่ก็ได้กลับบ้านมาพอดีเขามองเห็นชิวจี้ที่กำลังยืนงงกับเหตุการณ์ที่เพื่อนๆมองไม่เห็นเธอเพราะเพื่อนๆนั้นได้นั่งล้อมวงบนโต๊ะอาหารมีแค่ชิวจี้เท่านั้นที่ยืนโดดเด่นอยู่คนเดียวชิวจี้เลยวิ่งออกจากบ้านจิมมี่ก็วิ่งตามเธอไปด้วยจิมมี่ก็บอกชิวจี้ว่าอย่าคิดมากให้เธออยู่บ้านอย่างเดียวก็พอแต่ชิวจี้เธอก็ยังงงนะครับว่าทำไมไม่มีใครมองเห็นเธอเลยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเธอกันแน่เธอร้องไห้แล้วก็ถามจิมมี่ไปว่าเธอเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนจิมมี่ก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันและเมื่อชิวจี้เธอรู้ว่าเธอคงจะอยู่ได้อีกไม่นานเธอก็เลยได้เขียนจดหมายถึงไคฟงบอกว่าเธอขอบใจเขามากที่พยายามทำทุกอย่างให้เธอได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเธอคงจะมีเวลาอีกไม่นานที่จะได้อยู่กับไคฟงและมูมู
และถ้าเธอไม่อยู่แล้วไคฟงต้องดูแลตัวเองและดูแลลูกชายของเราให้ดีและเธอก็หวังว่าพวกคุณคงจะมีความสุขเมื่อไม่มีเธอแล้วแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจนแก่เท่าก็ตามแต่เธอก็อยากจะบอกไคฟงให้รู้ว่าคุณทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุดแล้วชิวจี้ก็ได้เอาจดหมายฉบับนี้แอบไปเก็บไว้ในกล่องคืนนั้นชิวจี้ได้ไปนอนข้างๆไคฟงพร้อมกับร้องไห้ออกมาเธอไม่รู้ว่าเธอจะมีเวลาอีกนานแค่ไหนที่จะต้องจากเขาไปไคฟงเขาก็รู้สึกได้เขาหันมาจูบเธอที่หน้าผากโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้ภรรยาของเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วและเธอก็กำลังจะจากเขาไปตลอดกาลหลังจากนั้นชิวจี้ก็ได้สอนให้มูมูหัดทำอาหารเพื่อจะได้ทำให้พ่อกินต้องคอยดูแลพ่อให้ดีตอนที่เธอไม่อยู่แล้วโดยเธอบอกกับมูมูไปว่าอีกไม่นานแม่จะได้ไปเที่ยวอีกแล้วนะครั้งนี้พวกเขาจะให้แม่ไปเที่ยวที่ดวงจันทร์คืนหนึ่งขณะที่พ่อแม่ลูกกำลังนั่งทานบะหมี่อยู่ด้วยกันก็ได้มีชายสองคนมากดกริ่งที่ประตูแต่ว่าไคฟงไม่ยอมไปเปิดประตูพร้อมทั้งบอกให้ทุกคนเงียบๆเอาไว้สักพักชายสองคนนั้นก็เลยเดินไปที่บ้านของจิมมี่ชายสองคนนี้เขาเป็นตำรวจนะครับพวกเขาได้ถามจิมมี่ว่ารู้จักครอบครัวของไคฟงบ้านข้างๆนี้ไหมแล้วเจอพวกเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จิมมี่ก็บอกไปว่าเจอกันล่าสุดก็เมื่อวานนี้พวกตำรวจก็เลยเชิญจิมมี่ไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้วยเพราะตอนนี้ทางตำรวจกำลังสืบสวนเรื่องอุบัติเหตุของนักปีนเขาชาวจีนที่เทือกเขาหิมาลัยอยู่จิมมี่ก็ดูจะอึ้งๆไปเลยที่ได้ยินตำรวจพูดออกมาแบบนั้นทางบ้านของไคฟงพอทานบะหมี่กันเสร็จแล้วขณะที่ชิวจี้กำลังทำความสะอาดบ้านในทีวีก็ได้มีการรายงานข่าวอุบัติเหตุของนักปีนเขาชาวจีนที่เทือกเขาหิมาลัยเหมือนกันพวกทีมกู้ชีพได้เจอศพหลังจากตรวจสอบทางนิติวิทยาแล้วสามารถระบุตัวตนได้ว่าแล้วชิวจี้ที่กำลังดูข่าวอยู่นั้นเธอไม่อยากจะฟังต่อเพราะเธอกลัวว่าศพนั้นอาจจะเป็นเธอก็ได้เธอเลยรีบปิดทีวีลงทันทีแต่ทว่ามันยังมีเสียงจากทีวีดังมาจากข้างบนบ้านเธอเลยรีบตามเสียงทีวีไปแล้วเธอก็ได้เจอกับไคฟงกำลังนั่งดูข่าวอยู่และในข่าวมันก็รายงานว่าศพนักปีนเขาชาวจีนที่เสียชีวิตนั้นก็คือไคฟงอดีตนักดนตรีที่เคยออกอัลบั้มมาหลายอัลบั้มชิวจี้ที่ได้เห็นข่าวนั้นด้วยเธอก็ตกใจนะครับเธอร้องไห้ออกมาแล้วหนังก็ได้มาเฉลยว่าในวันนั้นไคฟงกับชิวจี้กำลังปีนเขาอยู่ด้วยกันพวกเขากำลังจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แต่มันได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลทำให้ชิวจี้นั้นเสียจังหวะเธอได้พลัดตกเขาจนสลบไปห้อยต่องแต่งอยู่ที่ริมหน้าผาไคฟงพยายามดึงเธอขึ้นจนผูกเธอไว้กับที่ยึดได้แล้วแต่ตอนนั้นเองหิมะมันได้ถล่มลงมาอีกครั้งเนื่องจากผลของแผ่นดินไหวไคฟงเขากลัวว่าเหล็กที่ยึดไว้จะรับน้ำหนัก2คนไว้ไม่ไหวเขาเลยได้ตัดเชือกของตัวเองออกเพื่อให้ชิวจี้นั้นมีชีวิตรอดต่อไปส่วนตัวเขาก็ลอยตกลงไปเบื้องล่างและเสียชีวิตในที่สุดแล้วตอนที่ไคฟงไปบ้านแม่หมอนั้นจริงๆแล้วประตูบ้านมันถูกเปิดแต่ไม่เห็นตัวของไคฟงเช่นเดียวกันกับตอนที่จิมมี่ได้นัดไคฟงไปที่ร้านกาแฟคนในร้านก็มองเห็นแค่จิมมี่คนเดียวเท่านั้นที่กำลังพูดคุยอยู่คนเดียวส่วนชิวจี้เธอได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพและได้พาเธอมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เธอนั้นก็อยู่ในอาการโคม่าสรุปก็คือตอนนี้คนที่ตายก็คือไคฟงนะครับแล้วเขาก็ดันมารู้ว่าตัวเองได้ตายแล้วจากข่าวในทีวีเขาคงมีเวลาเหลืออีกไม่นานส่วนชิวจี้นั้นเธอยังไม่ตายเธออยู่ในอาการโคม่านั่นก็คือสาเหตุที่ว่าทั้งที่เธอรู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วจากที่ได้คุยกับจิมมี่ในบ้านของเธอแต่เธอก็ยังไม่ได้จากไปไหนเลยจากนั้นดวงวิญญาณของทั้งไคฟงและชิวจี้ก็ได้ไปที่โรงพยาบาลแล้วทั้งคู่ก็ได้เจอกับชิวจี้ที่กำลังนอนให้ออกซิเจนอยู่ทั้งคู่กอดกันเมื่อได้รู้ความจริงและต้องทำใจยอมรับมันให้ได้ไคฟงก็บอกว่าชิวจี้คุณต้องฟื้นขึ้นมาให้ได้นะเพื่อที่คุณจะได้อยู่ดูแลมูมูต่อไปก่อนที่เขาจะให้ดูที่ฝ่ามือของเขาว่าตอนนี้มันเริ่มจะสลายแล้วเวลาของเขาใกล้จะหมดเต็มทีจากนั้นไคฟงก็ได้ตัดสินใจพาครอบครัวกลับไปที่บ้านเก่าของเขาจะได้ไปเยี่ยมพ่อของเขาที่ป่วยและเคลียร์ปัญหาที่เขากับพ่อผิดใจกันด้วยก่อนที่ตัวเขาจะสลายแล้วหายไปตลอดกาลบรรยากาศที่บ้านค่อนข้างจะดีเพราะสิ่งที่ไคฟงได้กังวลกลัวพ่อจะมองไม่เห็นเขานั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นพ่อมองเห็นตัวเขาพ่อโยนรองเท้าให้เขาใส่เดินในบ้านแสดงว่าพ่อยังรักแล้วก็ห่วงใยเขาอยู่แม้ว่าจะไม่ได้พูดจากันมาหลายปีแล้วตอนทานอาหารเย็นทุกคนก็คุยกันอย่างสนุกสนานจนเวลาผ่านไปจนมืดไคฟงก็ได้ไปคุยกับพ่อ2-2
เขาก็ได้ขอโทษพ่อที่ทำให้พ่อผิดหวังเพราะว่าพ่อนั้นอยากจะให้เขาดูแลธุรกิจของครอบครัวต่อไปแต่ไคฟงเขาอยากจะเป็นนักดนตรีนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พ่อลูกต้องผิดใจกันแล้วไคฟงก็ได้สารภาพความจริงกับพ่อว่าเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักปีนเขาชาวจีนที่โดนหิมะถล่มจนเสียชีวิตและชาวจีนคนนั้นก็คือเขาเองตอนแรกพ่อก็ไม่เชื่อแต่ไคฟงเขาก็ได้เอาฝ่ามือของเขาที่กำลังจะสลายไปในอากาศให้พ่อดูและบอกพ่อว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานดูเหมือนว่าพ่อจะรับเรื่องที่ไคฟงจะจากไปไม่ได้พ่อก็เลยเดินเข้าบ้านไปจากนั้นไคฟงก็ได้ไปบอกลาลูกชายเขาบอกว่าพ่อต้องไปดวงจันทร์แล้วนะให้ลูกดูแลแม่ดีๆให้เชื่อฟังแม่อย่าดื้อแล้วเขาก็ได้มองหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสองพ่อลูกก็ได้กอดกันจากนั้นไคฟงก็ได้ชวนชิวจี้ไปนั่งเล่นตรงโขดหินริมทะเลทั้งสองคนได้นั่งคุยกันเหมือนรู้แล้วว่าคงใกล้เวลาที่ไคฟงจะต้องจากไปแล้วพวกเขาอยากใช้เวลาด้วยกันให้มากที่สุดไคฟงได้บอกว่าตอนที่เขาไม่อยู่แล้วให้ชิวจี้เลี้ยงมูมูให้โตมาเป็นคนดีให้ลูกเรียนสูงๆจะได้ทำงานดีๆในที่สุดไคฟงก็ได้จากไปตลอดกาลชิวจี้เธอร้องไห้อย่างหนักหันไปมองรอบๆข้างตอนนี้เธอไม่มีไคฟงแล้วเขาได้จากไปแล้วขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลชิวจี้ที่นอนโคม่าอยู่นั้นเธอก็มีน้ำตาไหลออกมาแล้วเธอก็ได้ลืมตาขึ้นเธอฟื้นจากอาการโคม่าแล้วหลังจากนั้นเธอได้เล่าเรื่องที่เธอและไคฟงได้กลับมาให้พวกหมอฟังหมอก็บอกว่านั่นมันไม่ใช่เรื่องจริงเธอแค่ฝันไปเพราะว่าเธอนั้นอยู่ในอาการโคม่าแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปหลายสิบปีวันนี้เป็นวันที่มูมูได้เรียนจบมีจิมมี่และญาติๆมาแสดงความยินดีมูมูได้ถ่ายรูปคู่กับแม่โดยมีจิมมี่เป็นคนถ่ายให้พอถ่ายเสร็จสองแม่ลูกก็ได้ยืนห่างกันแล้วบอกให้จิมมี่ช่วยถ่ายรูปให้อีกรูปหนึ่งแล้วในตอนนั้นเองวิญญาณของไคฟงได้เดินมาอยู่ตรงกลางระหว่างสองแม่ลูกและร่วมถ่ายรูปด้วยแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเนี่ยได้ทำให้พวกเราคิดไปว่าไคฟงนั้นพยายามทำให้ภรรยาของเขากลับมาหลังจากที่เธอได้ตายไปแล้วโดยมีข้อแม้ว่าคนที่จะเห็นภรรยาของเขาได้ต้องเป็นคนที่รักเธอถึงจะมองเห็นเธอแล้วก็ห้ามให้ภรรยารู้ตัวว่าตัวเองนั้นได้ตายไปแล้วไม่อย่างนั้นภรรยาก็จะหายไปตลอดกาลแต่แล้ววันหนึ่งทางนางเอกของเราก็ได้ไปงานวันเกิดของเพื่อนแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองนั้นได้ตายไปแล้วเพราะเธอได้ถ่ายรูปหมู่กับพวกเพื่อนแต่ในรูปนั้นไม่มีตัวเธออยู่ในรูปด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลับกลายเป็นว่าคนที่ตายจริงๆแล้วคือไคฟงเขาไม่รู้ตัวว่าได้ตายไปแล้วมารู้อีกทีจากข่าวในทีวีนั่นก็เลยทำให้เขากำลังจะจากครอบครัวไปตลอดกาลดูหนังเรื่องนี้จบแล้วผมก็รู้สึกว่าอานุภาพของความรักเนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับขนาดพาคนที่ตายไปแล้วให้กลับมาได้และยังเป็นแรงผลักดันให้คนที่ยังอยู่ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไปด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ